วันนี้นะครับ BYD และ Leve Thailand ได้เปิดแบรนด์ใหม่อย่าง Denza แบรนด์หรูของ BYD อย่างเป็นทางการในประเทศไทยพร้อมกับนำรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกมาเปิดตัวนั่นก็คือ Denza D9 รถ MPV ไฟฟ้า7ที่นั่งสุดหรูนะครับที่เปิดราคามาผมบอกเลยว่าตลาดแตกแน่นอนเพราะว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับอย่างพรีเมียมเปิดราคามาที่ 1,999,900 บาทเท่านั้นครับแล้ววันนี้ผมจะพาชมรอบคันนะครับให้ได้ชมกันทั้งรุ่นเริ่มต้นพรีเมียมและรุ่น Performance All-Wheel Drive ว่าทั้ง2คันจะน่าใช้งานมากแค่ไหนครับและพามาทำความรู้จักกับแบรนด์ Denza ด้วยครับก่อนที่จะพาชมคันจีนะครับเรามาพูดถึงแบรนด์ Denza สักนิดนึงครับซึ่งคำว่า Denza ในภาษาจีนนะครับแปลว่าการเติบโตนั่นเองทำให้ยอดขายของ BYD นะครับจะสามารถเติบโตได้อย่างแน่นอนเนื่องจาก Denza นะครับเป็นแบรนด์หรูของทาง BYD และอย่างที่เรารู้กันก่อนหน้านี้นะครับว่า Mercedes-Benz ก็เคยได้มาถือหุ้นร่วมกับ Denza ด้วยแต่ณปัจจุบันนะครับ BYD ถือหุ้น 100% และทาง Denza เองนะครับก็ได้เตรียมเปิดโชว์รูมทั้งหมด10แห่งในประเทศไทย3ที่นะครับที่กรุงเทพและอีก7ที่ต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ชลบุรีระยองสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตนะครับเรียกได้ว่าโชว์รูมของ Denza นะครับจะเปิดภายในเดือนนี้นะครับพฤศจิกายนและก็พร้อมให้ทุกคนเข้าไปชมโชว์รูมเข้าไปจองและรับรถได้ภายในโชว์รูมเลยครับพาชม Denza D9 ตัวเป็นๆกันนะครับโดยผมจะเริ่มต้นเปรียบเทียบให้เห็นเลยนะครับว่าความแตกต่างของทั้ง2รุ่นคืออะไรโดย Denza D9 รุ่นพรีเมียมนะครับสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือในเรื่องของ Daytime Running Light นะครับเราจะเห็นได้ว่าจะไม่มีขีดเหมือนกับตัวท็อปอย่างPerformance All-Wheel Drive นะครับแต่ตัว Performance นั้นก็จะมีขีดให้เห็นเลยนะครับเวลาขับตามข้างหน้านี่ก็คือวิธีการแยกของทั้ง2รุ่นนะครับซึ่งปรัชญาการออกแบบของ Denza นะครับจะเรียกว่า Denza Prime Motion ที่ให้ความหรูหราและสวยงามเอกลักษณ์ของ Denza โดยเฉพาะนะครับแล้วก็กระจังหน้าและการตกแต่งรอบคันเรียกได้ว่าแทบจะไม่แตกต่างกับตัวท็อปเลยนะครับจะต่างกันแค่แบชด้านหลังของตัวรถนะครับที่ตัว Performance นะครับจะเขียนว่า All-Wheel Drive EV แต่ว่าในรุ่นของ Premium นะครับจะมีแค่คำว่า EV เท่านั้นครับเรียกว่าถ้าไม่สังเกตจาก Daylight หรือ Badge ด้านหลังนะครับก็แทบจะแยกกันไม่ออกเลยทีเดียวครับและสิ่งที่แตกต่างก็จะเป็นในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับที่รุ่นเริ่มต้นอย่าง Premium จะได้ช่วงล่างที่เรียกว่า FSD แต่รุ่นตัวท็อปนะครับอย่าง Performance All-Wheel Drive จะได้ช่วงล่าง Daihatsu 4มานะครับที่จะให้ความนุ่มนวลสูงสุดนั่นเองครับและแบตเตอรี่ของคันนี้นะครับได้ความจุ 103.36 กิโลวัตต์ชั่วโมงเท่ากันทั้ง2รุ่นนะครับแต่ว่าตัวพรีเมียมนะครับจะวิ่งได้ไกล600กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC และคันนี้นะครับได้พละกำลังมาอยู่ที่230กิโลวัตต์และแรงบิดสูงสุดที่460นิวตันเมตรนะครับเรามาชมการออกแบบด้านท้ายของ Denza D9 กันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นตัวท็อปอย่าง Performance All-Wheel Drive สิ่งที่ผมได้แจ้งไปนะครับก็แตกต่างกันในเรื่องของแบตที่จะเห็นว่าเขียนว่า EV All-Wheel Drive นะครับนี่คือความแตกต่างของทั้ง2รุ่นและดีไซน์ไฟท้ายนะครับที่เป็นการออกแบบแบบฝนดาวตกนะครับเรียกได้ว่า BYD ทำไฟท้ายของ MPV ได้สวยงามตั้งแต่ M6 แล้วครับพอเป็น Denza D9 แล้วเพิ่มเส้นสายเพิ่มความหรูหราเข้าไปครับอีกทั้งพอมองแล้วมันดูออกครับมี DNA ของความเป็นจีนอย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวครับแต่เรื่องของมิติตัวถังของ Denza D9 นะครับจะโดดเด่นกว่าคู่แข่งที่เป็น MPV ไฟฟ้าเหมือนกันในเรื่องของความสูงที่จะสูงกว่าประมาณนึงเลยนะครับจากที่ผมยืนนี้ก็คือรถก็คือแทบจะเกินหัวไปมากเลยทีเดียวครับและเรื่องของการเก็บสัมภาระตอนท้ายนะครับก็เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีพื้นที่การเก็บของพร้อมกับสามารถพับเบาะนะครับตอน3ลงไปได้แบบราบเรียบให้ได้ใช้งานด้วยนะครับและนี่ก็คือการออกแบบภายนอกของ Denza D9 เดี๋ยวต่อไปเราไปชมการออกแบบภายในของ Denza D9 ตัวท็อปอย่าง Performance All-Wheel Drive กันครับโอเคครับนี่คือภายในของ Denza D9 ตัวพรีเมียมเรียกได้ว่าพอขึ้นมานั่งเลยครับให้ความหรูหราทริมอะไรต่างๆแอมเบียนไลท์ไม่ได้ต่างจากตัวท็อปเลยนะครับแต่สิ่งที่แตกต่างเลยนะครับผมจะพูดเป็นคีย์ให้ฟังเลยก็คือ Head-up Display ครับตัวพรีเมียมจะไม่ได้มานะครับรวมถึงนะครับตัวมอนิเตอร์ผู้ขับขี่หรือว่า Driving Monitor นะครับที่จะเป็นเหมือนกล้องอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่ได้แต่ตัวพรีเมียมนะครับยังได้ลำโพงจาก Dyne Audio ถึง16ตัวมาอย่างจุใจเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างก็คือคันนี้จะไม่ได้ระบบช่วยการขับขี่3ระบบและสิ่งสุดท้ายที่แตกต่างจากรุ่นท็อปนั่นก็คือคันนี้นะครับจะได้เบาะที่เรียกว่าพรีเมียมเลเตอร์ซีทนะครับแต่ตัวท็อปจะได้เบาะแนปป้ามารอบคันเลยต่อไปเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าตัวท็อปอย่าง Denza D9 Performance All-Wheel Drive มีอะไรโดดเด่นบ้างครับต่อไปเรามาชมภายในของ Denza D9 Performance All-Wheel Drive หรือว่าตัวท็อปนะครับที่ค่าตัว 2,699,900 บาทสิ่งที่แตกต่างเลยนะครับก็คือในเรื่องของวัสดุเบาะหนังที่ได้แนปป้าพอขึ้นมานั่งรู้สึกว่านุ่มนวลนั่งได้สะดวกสบายกว่าครับแล้วก็จะเห็นได้เลยว่ามี Head-up Display ให้ได้ใช้งานขนาดใหญ่เลยนะครับ
กราฟิกสวยงามนะครับมีสีสันให้ได้ใช้งานบอกในเรื่องของการขับขี่ต่างๆพร้อมกับนะครับกล้องมอนิเตอร์ผู้ขับขี่ว่าเราละสายตาออกจากท้องถนนหรือไม่ครับแล้วก็การออกแบบต่างๆที่เหลือนะครับเรียกได้ว่าแทบจะคล้ายกันทั้ง2ทริมเลยนะครับและ Densa D9 นะครับให้กระจกมองหลังแบบกล้องมาให้ได้ใช้งานด้วยครับและตอนหน้านะครับจะได้ซันรูฟมาที่สามารถเปิดชิ้นกระจกได้รวมถึงม่านไฟฟ้าให้ได้ใช้งานด้วยครับคันเกียร์นะครับเป็นแบบคริสตัลพร้อมกับการออกแบบปุ่มกดต่างๆนะครับให้ได้ใช้งานหลากหลายที่เป็นฟิสิคอลบัตทอนนะครับที่ผมรู้สึกว่าชื่นชอบตั้งแต่ BYD แล้วที่เขาไม่ได้ละทิ้งทุกอย่างนะครับเข้าไปในหน้าจอแล้วอย่าลืมนะครับว่ายิ่งเป็นรถ MPV หรือเป็นรถตู้นะครับที่การสั่งการจะเยอะมากขึ้นกว่ารถใช้งานทั่วไปการที่มีปุ่มต่างๆไม่ได้ใช้งานก็ถือว่าใช้งานได้อย่างสะดวกสบายใครก็แล้วแต่ชอบเช่นกันครับต่อไปเราไปลองนั่งแถว2กันดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่ภายในของ Densa D9 ตัวท็อปอย่าง Performance All-Wheel Drive นะครับเรียกได้ว่าการตกแต่งสวยงามแล้วก็ได้เบาะ Nappa มาซึ่งฟีลลิ่งการนั่งนะครับก็จะให้ความนุ่มนวลสบายกว่าเลยนะครับแล้วก็เบาะกับตันซีททั้ง2ฝั่งนะครับจะมี Memory Seat และที่สำคัญจะมีหน้าจอนะครับให้สามารถ access ในเรื่องของความสะดวกสบายหรือว่า comfort display นะครับสามารถปรับตั้งค่าได้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับเบาะอุณหภูมิแอร์การปรับตั้งค่าตู้เย็นไฟม่านต่างๆสามารถทำได้ผ่านจอหรือแม้กระทั่งการกดเปิดปิดประตูนะครับก็สามารถทำได้ผ่านหน้าจอตรงนี้เลยแต่น่าเสียดายนะครับที่สเปคบ้านเรานั้นไม่ได้หน้าจอความบันเทิงนะครับให้กับแถว2นะครับมาให้ได้ใช้งานด้วยนั่นเองเรดวาก็จะเหลือหน้าจอทั้งคันนะครับเหลือเพียง5ตัวจากที่สเปคต่างประเทศนะครับจะให้มาถึง7ตัวเลยทีเดียวครับสำหรับหน้าจอแล้วก็บอร์ดที่นั่งโดยสารตอนหลังนะครับก็จะมีโต๊ะนะครับอเนกประสงค์ให้สามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะทำงานนะครับทานอาหารก็สะดวกสบายนะครับเหมือนกับเรานั่งบนเลาจ์เลยนะครับแล้วก็เป็นมีที่เก็บของให้ได้ใช้งานนะครับแล้วส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นช่องของตู้เย็นนะครับเขาเรียกว่าตู้เย็นแต่สามารถปรับอุณหภูมิได้ลบ6องศานะครับเรียกว่าเป็นตู้เย็นจริงๆแต่ก็ยังสามารถนะครับอุ่นหรือว่าเก็บอุณหภูมิได้สูงสุดถึง50องศาเลยทีเดียวครับเรียกว่าเป็นตู้อเนกประสงค์ทั้งเย็นและร้อนก็สามารถทำได้ครับแล้วก็จะมีที่วางแก้ว2ตำแหน่งตรงนี้นะครับและแอร์แถว2นะครับจะอยู่บนคานหลังคาตรงนี้พร้อมกับไฟอ่านหนังสือนะครับให้ได้ใช้งานด้วยแล้วก็จะมีตัวพานอรามิกกลาสนะครับสามารถเปิดปิดม่านได้นะครับให้กับแถว2โดยเฉพาะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นซันรูฟที่สามารถเปิดปิดชิ้นหลังคาพร้อมกับม่านได้ด้วยนั่นเองครับและอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือตรงนี้นะครับจะมีช่องการชาร์จมือถือให้ด้วยครับที่เราจะยัดไปอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะล็อกตัวมือถือให้นะครับถือว่าเป็นดีไซน์การชาร์จที่ไม่เคยเห็นจากแบรนด์ไหนมาก่อนนะครับทำดีไซน์ออกมาได้แปลกตาดีเหมือนกันครับนอกจากนี้นะครับเบาะก็ยังรองรับระบบเบาะอุ่น Ventilation Seat ให้ได้ใช้งานด้วยรวมถึง Memory Seat ทั้งหมด4ตำแหน่งด้วยเรียกได้ว่าสะดวกสบายครบคันจริงๆครับจะขาดแค่เพียงเรื่องของจอเรียกได้ว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับอย่างพรีเมียมก็คุ้มค่าแล้วจะได้ขึ้นไปนั่งนะครับวัสดุอะไรต่างๆก็ให้ความรู้สึกที่เป็น MPV ที่หรูหราเลยนะครับอีกทั้งยังเป็นไฟฟ้า 100% ด้วยหลักโลกอย่างแน่นอนครับถือว่าเป็นอีก1แบรนด์และเป็นอีก1ทางเลือกของ MPV 7ที่นั่งที่เป็นอีก1ตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ